ดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้เด็กไทยมีทักษะภาษาที่2 อย่างก้าวกระโดดทางโรงเรียนถนนมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้มีการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กนั้นกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมานักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นค่ะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนได้มีความสามารถด้านภาษาและมีความเข้าใจบนทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความสุขในการเรียนโรงเรียนถนนมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ได้ส่งเสริมทักษะการเรียนด้วยภาษาอังกฤษโดยใช้หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice ที่ผู้เรียนจะได้รับพัฒนาด้านการสื่อสารสร้างความคุ้นเคยในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมค่ะการยกระดับภาษาอังกฤษนี้โรงเรียนมีนโยบายให้ลงสู่ตัวผู้เรียนทุกคนโดยผ่านกิจกรรมทั้งวันของนักเรียนเนี่ยนะครับตั้งแต่นักเรียนมาถึงโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมทักทายภาษาอังกฤษเล็กน้อยคำสั้นๆคำง่ายๆที่สามารถนักเรียนเอาไปสื่อสารได้กิจกรรมหน้าเสาธงก็จะมีกิจกรรมพูดภาษาอังกฤษวันละประโยคให้นักเรียนได้เปลี่ยนกันออกมาแนะนำตัวเป็นการแสดงออกของนักเรียนแล้วก็มีกิจกรรม Mind This Chance ให้นักเรียนได้เรียนรู้คำพื้นฐานจากชีวิตประจำวันสามารถสื่อสารกล้าแสดงออกผ่านบทเพลงแร็ปที่เป็นที่ติดหูของวัยรุ่นนะครับเด็กๆชอบเรียนมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษจากการใช้นวัตกรรม English Lab Yo by ครูอ้อยด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนมีการเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาวิชาที่เรียนจากง่ายไปหายากและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนส่งผลให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและมีความสุขในการเรียนรู้ค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่เด็กๆมองว่ามันเป็นภาษาที่สองเนาะนะคะเด็กๆมองว่ามันยากสำหรับเขาเราก็เลยต้องมีเทคนิควิธีการทำอย่างไรให้เด็กเนี่ยสามารถจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขคุณครูก็เลยใช้วิธี English Chant เข้ามา English Chant เนี่ยเป็นการเรียนรู้จากคำคล้องจองก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีคำศัพท์ในสมองในตัวนักเรียนที่จะมาใช้ในการสื่อสารได้มากขึ้นหลังจากนั้นแล้วคุณครูมีความคิดว่าเอทำอย่างไรให้เด็กเนี่ยพูดได้คุณครูก็เลยใช้วิธีการเอาภาษาอังกฤษคำคล้องจองนั้นมาเป็นบทเพลงง่ายๆบทเพลงง่ายๆก็คือการใช้แร็ปโยทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบโอเน็ตของป.6 ระดับประเทศเนี่ยสูงขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับสูงขึ้นจนเป็นที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ของชุมชนอย่างนี้ค่ะแนวทางการศึกษาบวกกับการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นก็จะได้ทักษะการแสดงออกและมีความคิดวิเคราะห์ส่วนนี้เองที่จะเป็นหนทางเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้มากขึ้นรวมถึงรากฐานการศึกษาในอนาคตให้กับน้องๆอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระดีๆจากสท360องศาได้ทางแฟนเพจ Facebook รวมไปถึง YouTube Channel และ BEC Hero News ค่ะวันนี้เฟ้นไฟลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ